นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATH Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการเซนซีรีส์เรื่องต้องรับมหาสมุทรนะครับผม EP ที่4ครับผมเรื่องราวกำลังเข้มข้นเนาะเดี๋ยว EP นี้เขาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมแล้วพาตัวมหาสมุทรมาด้วยดูสิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมเมื่อตัวมหาสมุทรต้องมาอยู่ในกรุงเทพนะครับจะหนุ่มเมืองเกาะมาอยู่เมืองกรุงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทางมีไมวายนะครับผมแล้วก็ทางไอฉีอี้ที่อะไรทำอะไรฉันได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับต้องรักมหาสมุทรครับผม EP ที่4ไปเลยเสื้อผ้าหรูหรามาเห่ามากเลยส่งใบนี้พอได้ไงก่อนถามจริงพอได้ไงก่อนเสื้อไม่ซ้ำ2อาทิตย์ทุกการพบเจอย่อมมีวันจากลาไปเลยไหมครับนี่มันอะไรกันกระเป๋าคุณไงส่งปุ๊บลืมปั๊บเลยเหรอคุณไม่ใช่โว้ยฉันหมายถึงไอ้เนี่ยไอ้รถกระบะเนี่ยไหนเนี่ยบอกไม่มีรถกระบะไงวันแรกผมไม่บอกคุณตอนไหนก็นายเอาซาเล้งมารับฉันพาฉันขี่มอไซค์รอบเกาะยังไม่เคยเห็นหน้าไอ้รถเวนนี่เลยสักครั้งนึงอะแล้วผมเคยพูดเหรอว่ามีรถกระบะคันเนี้ยมาไปลากเรือคุณเป็นเรือหรือไงต้องเอามาลากเนี่ย
เอานะคุณคุณคงไม่อยากโกรธผมส่งท้ายหรอกคุณต้องรักคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นฉันขอโทษที่รักษาสัญญาไม่ได้ผมเข้าใจไม่เป็นไรหรอกคุณผมก็อยู่นะตอนคุณต้องหาผู้ช่วยก็ขออยู่ต่อแต่ว่าก็ว่าเดี๋ยวคุณผู้ช่วยคุณนี่เสียงดังชะมัดเลยนะ ขนาดผมอยู่ห่างๆมึงได้ยินเลยก็ไม่ได้แต่ฉันรับปากไว้แล้วช่างมันเลยคุณคุณชินแหละโอ้ยพูดเหมือนแบบว่าใครๆมาก็โดนเขาโดนทิ้งอ่ะพี่ถามอีกทีพี่เลือกมันกลับได้ไหมแต่ว่าพี่รักฟังมุกนะพรุ่งนี้พี่มีประชุมพี่รักจะกลับมาวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมพี่ไม่ลืมใช่ไหมว่าพรุ่งนี้พี่มีประชุมกับเอเจนซี่ที่ดูแลลิขสิทธิ์ต่างประเทศพี่รักนะเพราะเราตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วว่าจะบินมาไทยพี่รักเป็นคนบอกเองว่าไปได้อะพี่รักจะเทมุกแบบนี้ไม่ได้นะอีกอย่างพี่ไม่ลืมใช่ไหมว่าเขาเพิ่งขายลิขสิทธิ์ให้พี่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นกับสเปนอะแล้วเขาจะคุยเรื่องที่เวียดนามกำลังจะซื้อนิยายไปทำเว็บซีรีส์ด้วยพี่รักต้องไปนะนี่ร้องไห้เหรอไม่ได้ร้องแต่ถ้าพี่รักไม่กลับมามุกร้องแน่แค่กลับไปก็พอใช่ไหมมุกรักพี่รักที่สุดเลยแค่นี้นะน้อยใจเฉยเลยใช่ไหมเดี๋ยวมุกไปรับที่ไม่ลืมแล้วใช่ไหมคุณลืมมหาสมุทรอยู่ที่นี่ไงล่ะเอากลับไปด้วยสิโอนเงินเหรอซื้อตัวกลับกรุงเทพงี้เหรอ 50,000 ค่าบริการนายทิปหนาขนาดนี้ครั้งหน้าใช้บริการใหม่ได้นะครับฉันคงไม่กลับมาเหยียบเกาะนี้แล้วอะก็จริงคุณโดนบังคับมานี่ผมยังจำวันแรกที่เจอหน้าคุณได้อยู่เลยเชิดคอแบบนี้เลยแต่เชิดคอมากนะครับแต่ปวดคอผมเป็นห่วงไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกห่วงตัวเองเหอะ
แล้วก็กินข้าวเช้าด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะเป็นหมอแล้วไงที่สำคัญอย่านอนช้ามากนะครับแก่แล้วเดี๋ยวหน้าเหี่ยวไว้นะไอ้บ้าไอ้เวมาสมุทรครับกดต้องหลับว่าเขาแต่ก็ชอบเขาฉันจะกลับแล้วเดี๋ยวผมถือกระเป๋าให้ไปเป็นแสนเลยนี่ไม่มาเหรอคุณจ่ายเขาอีกแสนหนึ่งให้เขาไปด้วยปะน้องรับอะไรคุณต้องรับมหาสมุทรผมจะไม่ลืมเรื่องของเราเลยดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณต้องรักมาสมุทรคุณต้องรักผมจุ๊บหรอหรืออะไรกลับไปกับฉันเท่าไหร่ ครับ ฉันถามว่าเท่าไหร่คุณรู้อยู่แล้วคอร์สดำน้ำเพเวทราคาเท่าไหร่เท่าเดิมนะครับไม่ใช่โว้ยฉันถามว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าจะพาในกลับกรุงเทพด้วยอ่ะคิดดีแล้วเหรอครับบอกมาสิว่าเท่าไหร่ฟรีค่าตั๋วแพงไหมฉันจ่ายไหวเออปะฉันรวยผมก็เชื่อต้องสนใจไปแต่ถ้าไม่อยากลาก็แค่จ่ายเงินซื้อผู้ชายกลับบ้านแม่งก็สิ้นเรื่องเออมันรวยอ่ะใช้เงินแก้ปัญหาจบๆโอ้โหบทที่4จากทะเลสู่กลางเมืองว่ะเออจากมหาสมุทรสู่มหานครพี่รักมุกนี่มหาสมุทรรู้จักไว้สิพี่ซื้อกลับมาด้วยพี่ซื้อกลับมาด้วยใช้คำว่าซื้อกลับโอ้ตายเชื่อแล้วว่ารวยจริงห้องคุณต้องรักอยู่ชั้นไหนครับชั้น3เฮ้ยนี่นายจะทำอะไรอ่ะจะไปนอนครับคุณต้องรักเหนื่อยแล้วพี่รักเหนื่อยก็ให้พี่รักไปนอนคุณจะตามพี่รักขึ้นไปทำไมผมก็ต้องนอนคุณต้องรักสิครับไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ฟังคำพี่เขาเลยว่าพี่เขาซื้อมาลูก
คุณห้ามขึ้นไปห้องของพี่รักทำไมครับฉันไม่ไว้ใจคุณค่ะมกปล่อยเขาพี่รักแต่ว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้มกจะปล่อยให้เขาเข้าห้องง่ายๆได้ไงคะก็ถ้าเกิดเขาไม่ได้เข้าตอนเนี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ได้เข้าห้องพี่อยู่ดีพี่รักก็จริงไหมล่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เข้าห้องพี่เนี่ยแล้วจะมีเซ็กกันได้ไงอ่ะพี่ต้องรักมุกพี่ซื้อมาแล้วอ่ะก็ต้องใช้ให้คุ้มสิเออซื้อมาแล้วต้องใช้ให้คุ้มคุณต้องรักก็พูดถูกนะครับถ้าไม่ขึ้นห้องเนี่ยจะเอากันตรงนี้เหรอครับแต่จริงผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับคุณมุกจะได้เห็นด้วยว่าผมเนี่ยทำงานได้โหดค่าจ้างหรือเปล่าจะบ้าเหรอเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยอ้าวดึกแล้วกลับได้แล้วพี่รักอย่าพึ่งแต่ตอดยังคุยไม่จบเลยหรืออยากเห็นพี่เอากัน พี่รักกลับได้แล้วดึกแล้วนะนี่กี่โมงละถ้าไม่กลับพี่จะเทงานประชุมไม่ได้นะนั่นห้ามเด็ดขาดเลยนะพี่รักจะเทงานไหนก็ได้แต่ไม่ใช่งานนี้เพราะงั้นกลับไปได้แล้วโมกโลใช่ไหมว่าถ้าพี่นอนไม่พอเนี่ยเราจะเกิดพี่ตื่นสายขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าไม่มีแต่เฮ้ยไปอย่าพึ่งพี่รักยังคุยไม่จบเลยจบแล้วเดี๋ยวกลับได้แล้วพี่รักพี่ง่วงแล้วมึงยังคุยไม่จบเลยพี่รักต้องคิดดีๆนะพี่เพิ่งรู้จักเขาไม่กี่อาทิตย์เองพี่จะพาเขามาแบบนี้ไม่ได้เขาเป็นใครก็ไม่รู้ไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกอย่างนะถ้าเขามีอะไรแบบโอ๊ยถ้ามีอะไรติดมาด้วยอ่ะหมายถึงโรคติดต่อนะอีกน่าคิดนะที่มาพูดมาก็มีผลใช่ไหมงั้นพรุ่งนี้มูก็พามหาสมุทรไปตรวจที่โรงพยาบาลให้หน่อยโอ๊ยหูจะแตกคือง่วงด้วยเนี่ยไปกลับไปแล้วดึกแล้วแล้วกลับได้แล้วอย่าลืมนะพรุ่งนี้พาไปตรวจด้วยแล้วทำไมต้องเป็นมูที่เป็นใครเจ้านายและนี่คือคำสั่งคุณนายโอ๊ยโอ๊ยพี่รักนี่นายคงไม่ได้คิดว่าฉันจะให้นายขึ้นห้องฉันจริงๆใช่ไหมนายอยากนอนห้องไหนก็นอนนายจะนอนโซฟาก็ได้หรือถ้าเกิดนายอยากจะเข้าไปนอนห้องน้ำอ่ะก็เรื่องของนายแต่นายห้ามเข้าห้องฉันเป็นอันขาดง่วงแล้วส่วนกระเป๋าอ่ะค่อยเอาขึ้นมาพรุ่งนี้มาแบบตัวเปล่ามากอ่ะมาแบบไม่มีอะไรเลยตัวเปล่าจริงๆเออไอ้ปามมึงไปบ้านกันหน่อยดิเดี๋ยวกูจะบอกกูจะเอาอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวกูจะส่งที่อยู่ให้แล้วก็ส่งไปกูด้วยพี่อ่ะได้ดีแล้วก็ลืมผมเดี๋ยวกูโอนตังค์ให้จบโอเคพี่ได้เลยรักพี่หมุดที่สุดเลยว่ะถึงก็โทรมาแล้วกันกูไปโรงพยาบาลก่อนอ่ะไหนว่าไม่ได้บ้าไงกูปกติแต่ที่บ้านเนี้ยมีแมวขี้เซากับหนูขี้ระแวงอยู่2ตัวแค่นี้แหละนี่มันไม่ใช่อย่างที่พี่คอนเนอร์เคยทำแล้วนะก็ใช่ที่มุกรู้มาว่าพี่คอนเนอร์เขาเคยซื้อกินอะแต่ว่านั่นก็แค่ขังข่าวแล้วพี่เขาตอนนี้ก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตัวแล้วด้วยแล้วมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีพี่รักซื้อมาหาสมุทรมาจากใต้ให้เขาไม่อยู่ด้วยนี่มันไม่ใช่แค่ขังข่าวแล้วนะคะแล้ว
พี่รักต้องรับผิดชอบชีวิตใครก็ไม่รู้แหมไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไข่มุกคนที่คอร์เนอร์ซึ่งก็คือเมียมันตอนนี้เอ้าแล้วพี่รักคิดว่ามหาสมุทรจะเป็นตัวจริงของพี่หรอคะเปล่าไม่รู้พี่ตัดสินใจไปแล้วหรือมุกจะบอกว่าพี่คิดผิดหรอแล้วพี่รักจะทำยังไงต่อ เดี๋ยวอัปเดตตารางงานให้พี่ด้วยนะได้ค่ะเอาวันนี้เลยไหมคะอยากใบตรวจสุขภาพอยู่บนโต๊ะนะครับดูเป็นด้วยเหรอไม่เป็นมูก็เคยตรวจสักหน่อยผมปลอดโรคครับเอาไว้กระดุมยางหมดไม่ดีอะไรทั้งนั้นไม่รู้เลยว่าทำไมพี่รักถึงยิ้มแบบนั้นไม่รู้ไอ้มูเอาไว้ครั้งหน้าเนี่ยลองแบบมีถุงยางบ้างไหมครับไม่ได้นะห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดเลยนะนี่แล้วใครเขาให้เอาเรื่องแบบนี้มาพูดกันฮะพอแล้วอย่าพายที่สุดเลยแล้วน้องนี่ไหนจะมาฟังเรื่องบนเตียงของเจ้านายเนี่ยพี่รักพี่รักดูดิพี่รักคิดดีๆนะว่าพี่รักจะเอาคนแบบนี้มาอยู่ด้วยเนี่ยดูเขาพูดกับมุกดิผมพูดกับคุณต้องรักไม่ได้พูดกับคุณมุกตักหน่อยหน่อยนี่มันมีใส่แย่ครั้งหน้าลองดูก็ได้นะมีอะไรไว้ใส่ถุงยางกันนะไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นโอเคมุกตั้งสติพี่ไปอาบน้ำอะไรร้อนอะพี่รักอย่าเพิ่งเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณใครให้คุณใช้หัวผมหิวข้าวไม่ให้ผมใช้ไฟเนี่ยให้กินหมูดิบหรือไงไม่เคยได้ยินหรอว่าคนกินหมูดิบแล้วหูดับอ่ะไม่ใช่แล้วใครเขากินหมูดิบกันหมายถึงว่าแล้วทำไมไม่สั่งเข้ามาทำเองมันถูกกว่ามีคนประหยัดเซฟเงินให้อีกด้วยพี่รักเขาไม่กินอาหารแบบนี้ทำไมคุณอาหารมันก็อาหารเหมือนกันแหละนี่ทำไมคุณต้องรักกินน้ำมันแทนอาหารหรือไงคุณนี่มันก็เหมือนเรารักเขามากขึ้นอีกนะข้อตกลงการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่รักกับคุณถ้ามีข้อไหนที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าอยากเพิ่มลดอะไรก็บอกได้เลยค่ะสัญญาหลักๆจะเป็นสิ่งที่พี่รักต้องทำและคุณก็ต้องทำค่ะพี่รักจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนคุณห้ามทำอะไรก็ตามที่ขัดกับสิ่งที่พี่รักต้องการสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดตามที่คุณต้องการอันนี้หมายถึงความสัมพันธ์ของคุณกับคุณต้องรักใช่ไหมครับมันกำหนดเอาไว้แล้วค่ะอย่างนี้ก็ถ้าคุณต้องรักเบื่อผมเมื่อไหร่ก็เขี่ยผมทิ้งตลอดเวลาเข้าใจถูกแล้วค่ะงั้นต่อเลยนะคะพี่รักอยากรู้ว่าคุณอยากได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่เป็นรายเดือนหรือว่ารายสัปดาห์แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยพี่รักเสนอเงินเป็นรายเดือนค่ะไม่รวมค่ากินค่าอยู่แล้วก็ถ้าคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถบอกได้ตลอดเลยนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยก็จะไม่รวมกับเงินเดือนที่คุณจะได้รับแน่นอนเลี้ยงเด็กชัดชัดเป็นนักเขียนนี่รายได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่รักไม่ได้เป็นแค่นักเขียนค่ะแต่ว่ามีรายรับจากทางอื่นอีกหลายทางฉันก็แค่รวยอ่ะจบคำนี้เลยแค่รวยลำพังแค่ค่าเขียนนิยายอ่ะไม่ได้ทำให้ฉันมีตังค์ขนาดนั้นหรอกยิ่งเดี๋ยวนี้นะมีพวกนักเขียนใหม่ๆออกมาได้เงินเยอะกว่าฉันอีกแล้วคุณให้ผมเยอะขนาดนี้ทำไมอ
ฉันไม่ได้มีรายได้แค่จากการขายนิยายแล้วก็ที่สำคัญฉันรวยอยู่แล้วว่าไงนายอยากได้เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณกำหนดเลยงั้นก็ตกลงตามนั้นคราวนี้ได้เป็นชูการ์แดดดี้เต็มตัวแล้วสินะตาถึงนี่แกขอบคุณครับอันที่จริงก็รู้ครับว่าพอมีของดีอยู่บ้างไม่เห็นจะดีตรงไหนเลย โอ้ยอิจฉาที่โดนแย่งพี่ชายสุดที่รักไปหรอนี่เกี่ยวสักหน่อยนี่อย่าเสียใจไปเลยมุกผู้หญิงเราไม่มีขาที่สามเนี่ยก็ลำบากหน่อยนะพี่วีพี่รักพี่รักดูพี่วีดิพี่วีแกล้งมุกอีกแล้วอ่ะไอวีก็พูดถูกนะมุกพี่รักมุกนะแต่ตราบใดที่มุกไม่มีพี่ก็คงรักมุกแบบอื่นไม่ได้พี่รักมึงไม่ได้คิดกับพี่รักแบบนั้นสักหน่อยเป็นเรื่องที่แบบว่าคุยกันแล้วเนี่ยจริงจังมากงั้นแปลว่าคุณต้องรักก็รักผมได้สิครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเพราะผมมีไอ้นั่นคุณต้องรักก็รักผมได้สิครับเลิศมีอะไรผมเซ็นเสร็จแล้วครับเท่านี้ผมก็เป็นของคุณแล้วผมอยากคุยเรื่องข้อตกลงมันน้อยไปเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องเงินถ้าคนเรียนน้อยอย่างผมเข้าใจไม่ผิดระหว่างเราสองคนจะมีแค่ข้อตกลงไม่มีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมครับอยากได้ความสัมพันธ์นายพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดีแหละนายจะไปพูดแบบนั้นทำไมอ่ะฉันบอกนายแล้วใช่ปะว่าฉันไม่เชื่อเรื่องความรักไม่สนใจไม่ศรัทธาไม่คิดด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่จริงอ่ะนายจะไปบอกทำนองให้ฉันรักนายนายรักฉันทำไมอ่ะมันไม่มีประโยชน์เรื่องระหว่างเราอ่ะมันไม่มีอะไรไปมากกว่าเซ็กหรอกฉันคือใช่ครับผมรู้ว่าคุณไม่เชื่อเรื่องความรักแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่เชื่อนี่ครับคุณจะกำหนดอะไรก็ได้จะจ่ายผมเท่าไหร่ก็ได้จะให้ผมทำอะไรก็ได้แต่สิ่งที่คุณกำหนดในกระดาษไม่ได้และเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเราจะเริ่มความสัมพันธ์แบบใหม่นี้คุณห้ามไม่ให้ผมรักคุณไม่ได้แต่ฉันไม่มีทางรักนายครับผมรู้แต่คุณก็ห้ามผมไม่ได้เหมือนกันอ๋อมันเป็นเรื่องที่ผมต้องเตือนคุณก่อนผมจะเริ่มทำอะไรแบบจริงจังวะ
ก็คือฉันจะรักอ่ะเธอจะเอายังไงอ่ะเธอจะรับไหวหรือเปล่าก็เรื่องของเธอแล้วกันอ่ะคงจะจูบได้นะครับในสัญญาไม่ได้ห้ามเอาไว้แต่ห้ามทำสิ่งที่ฉันไม่ชอบแล้วไม่ชอบหรอแล้วชอบไหมล่ะครับเออเข้าไปก็ชอบเธออยากใช้งานเมื่อไหร่ก็บอกนะครับจะทำให้เต็มที่เลยครับต้องใช้คุ้มนะแพงนะว่างๆเนี่ยเก็บเรื่องที่ผมพูดไปคิดดูนะครับไม่เอาน ายจะมาบังคับฉันไม่ได ออมรักบ้าเลยวะบ้านใหญ่คนอยู่คนเดียวนี่มันน่ากลัวอยู่นะเอาดีๆคนชงคนใช้ไม่มีเลยอ่ะนายทำอะไรอ่ะน้ำอยู่ครับก็เห็นอยู่ว่าทอดไข่แล้วคุณล่ะลงมาทำไมครับซักผ้าอย่างคนนี้ทำเองเป็นด้วยเหรอครับฉันหิวอ๋อโอ้หิวนี่เองกินไหมครับไม่ฉันไม่กินของนายวันนี้ไม่กินผมก็ดีแล้วผมไม่มีอะไรให้กินเหมือนกันเหนื่อยจะแย่ส่วนคุณน่ะกินนี่แทนครับฉันไม่ได้หมายถึงของนายสักหน่อยกินเถอะครับถึงกินหมดก่อนนะแล้วนายอ่ะผมว่าจะทำใหม่อยู่พอดีผมว่าอย่างนี้มันจืดไปหน่อยขออ้างว่าไม่เอาแล้วนะให้คุณกินแล้วกันเนาะทานเถอะครับคุณรู้ว่าคุณไม่ทานเผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดเอาไว้อิ่มแล้วเนี่ยค่อยโมโหใหม่โอ้ยตายตายตายเอาความเป็นเรื่องเซ็กจะไม่ชอบเขาฉันว่าไม่รอดไม่เชื่อเรื่องความรักระวังร้อนนะครับก็พอใช้ได้เธออมยิ้มเธอชอบเขาใครมาเด็กกับนายในนิยายของคุณที่ผมหยิบมาอ่านเมื่อคืนพระเอกพามากินข้าวเดินซื้อของด้วยกันแล้วบอกว่านี่คือการเดทหรือว่าต้องมีจุ๊บด้วยครับถึงจะครบสูตรมุกมุกลุกดีกว่าพี่บอกให้พักก็คือพักพี่วีเลิกแกล้งมุกสักทีพี่วีไม่รู้อะไรเลยอะผมสนเพราะคุณคือคนที่ผมแคร์โอเคครับใครที่มีโอกาสดู VIP ใน ICE นะพี่แฮมชอบตอนจบมากนะเพราะตอนจบมันเหมือนกับท่อหลังตัวอย่างจบอะมันจะเหมือนมีฉากที่เหมือนกับว่าเป็นเหมือนแบบ
เป็นเหมือนถ่ายลองเทคอะครับผมซึ่งรู้สึกว่าเป็นฉากน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับผมถ้าใครมีโอกาสดูลองดูนะครับผมดีมากโอเคอะพูดถึง EP นี้โอ้ EP นี้แบบว่า1 2 3เนี่ยมันร้อนแรงมาตลอดเนาะมันสมมติมีความแบบเลเวลเหมือนความแบบว่าโอ้โหเปิดมาด้วยความแบบเรื่องเซ็กซ์นู่นนี่นั่นเนาะ EP นี้ไม่ค่อยมีเลย EP นี้เบาๆเป็นการคุยเป็นการเจรจาเป็นการเหมือนกับเพิ่งเปลี่ยน transition transition ก็คือเหมือนเพิ่งย้ายจากสถานที่1มาสถานที่1เปลี่ยนจากเกาะมาอยู่ที่เมืองกรุงก็จะมีช่วงการปรับตัวกันนิดหน่อยงั้น EP นี้ค่อนข้างจะแบบว่าเป็นแบบเลเวลของการที่วิ่งไปข้างหน้าแบบสบายๆชิลๆไม่ได้เร่งอะไรมากมายไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเรื่องของเซ็กส์มาเกี่ยวข้องค่อยๆเล่าเนื้อเรื่องเหมือน EP นี้เป็น EP ปูเนื้อเรื่องในส่วนของในส่วนของกรุงเทพนะฮะเพื่อจะได้เล่าต่อไปว่าต่อไปแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงวายของเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงงั้น EP นี้ค่อนข้างจะนิ่งๆนิดนึงทีนี้นิ่งๆแต่มันก็มีอะไรของมันอยู่นะครับผมคือเราต้องชื่นชมก่อนว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยกล้าเสนอมุมมองความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆนะครับผมตั้งแต่ที่เขาพูดแล้วว่าคอร์เนอร์เนี่ยก็คือคนที่เป็นแฟนคอร์เนอร์ปัจจุบันก็คือคนที่คอร์เนอร์ซื้อมากินอ่ะความสัมพันธ์แบบนี้มีไหมมีนะครับผมหมายถึงว่าเราไปเปย์คนคนนึงเราไปติดเด็กคนคนนึงที่เป็นเด็กที่อาจจะทำอาชีพนี้เลยโดยตรงก็ได้นะฮะอาจจะเรียกว่าเด็กขายบริการละกันหรือว่าจะเป็นเด็กนวดเด็กอะไรก็ตามซึ่งบางทีเราไปติดเด็กคนนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็เลี้ยงเขาให้เงินเขาอยากจะแบบว่ารู้สึกว่าเอ็นดูเขาอะไรเงี้ยหรือเป็นเด็กโฮสต์ความสัมพันธ์แบบนี้มันก็เป็นไปได้ไหมว่าวันนึงมันอาจจะกลายเป็นความรักขึ้นมาได้มันก็เป็นไปได้มันก็มีอาจจะมีหลายคู่ด้วยซ้ำที่เกิดจากความสัมพันธ์แบบนี้เกิดจากการไปเปย์เขาก่อนเกิดจากการไปดึงเด็กคนที่เหมือนกับแบบเขาทำงานแบบนี้มาหรือว่าที่เขาใช้คำใน EP นี้ว่าก็ซื้อเด็กกลับมาก็คือเขาซื้อมหาสมุทรกลับมากรุงเทพนั่นแหละใช้คำประมาณแบบนี้เลยซึ่งรู้สึกว่าค่อนข้างตรงไปตรงมาและชัดเจนมากไม่อ้อมค้อมเลยนะฮะแล้วก็ซื้อมาเสร็จแล้วก็เหมือนกับอยู่ในความสัมพันธ์มันก็รู้สึกว่าพัฒนาไปจนกลายเป็นแฟนกันได้เหมือนที่คอร์เนอร์เป็นกับคนที่เขาซื้อมาซึ่งแสดงว่าคอร์เนอร์เป็นอย่างนั้นแสดงว่าคอร์เนอร์ก็เลยมีประสบการณ์ไงก็เลยรู้ว่าอาจจะมีอาจจะเคยได้กับตัวของมหาสูตรไปแล้วก็ได้คอร์เนอร์ก็ไม่รู้แต่คือรู้สึกคอร์เนอร์ได้นำมหาสูตรมาเนี่ยแสดงว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่แน่เพื่อนของฉันอย่างตัวของต้องรักเนี่ยอาจจะติดใจมหาสมุทรแล้วก็อาจจะกลายเป็นคู่จริงๆระหว่างต้องรักมหาสมุทรเหมือนที่ฉันเป็นก็ได้เพราะฉันก็เคยซื้อคนคนหนึ่งมาแล้วก็เป็นแฟนของเขาในปัจจุบันตอนนี้อย่างเงี้ยก็เผื่อจะเป็นทางเลือกของเพื่อนของเรานั่นเองนะฮะก็สุดท้ายก็ลงล็อกจริงๆเพราะว่าด้วยความมหาสมุทรเนี่ยเขานอกจากเขามีเสน่ห์แล้วเขาก็รักต้องรักจริงๆด้วยตอนนี้เขารู้สึกเขาเหมือนมีความแบบรักอ่ะมันเป็นอินเนอร์ของความรักที่มีตัวต้องรักนะฮะแต่ต้องรักอ่ะเหมือนยังพยายามจะไม่คิดว่านี่คือความรักทั้งจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เขาพยายามจะปฏิบัติออกมาหรือแสดงออกมาที่เป็นความรักด้วยเขาไม่รู้ตัวนะครับผมคือเขาพยายามจะแสดงออกว่าไม่นี่คือการที่ฉันน่ะแยกออกว่านี่คือเรื่องเซ็กซ์ฉันซื้อเข้ามาเพื่อตอบโจทย์เซ็กซ์เฉยๆในชีวิตของฉันแต่มันเปล่าเลยเพราะว่าอะไรคุณอย่าลืมนะว่ามันมีจังหวะของการคิดถึงจังหวะของการแบบเสียดายคืออาจจะเสียดายเรื่องของการมีเซ็กส์แหละฉันอาจจะไม่เจอคนที่มีเซ็กส์ดีแบบนี้ในกรุงเทพอีกแล้วฉันหายากคนนี้มันเซ็กส์ดีที่สุดในชีวิตที่ฉันเคยเจอมาหรืออาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีอาจจะไม่เซ็กส์ดีที่สุดแต่จะเป็นเซ็กส์ที่สุดว่าประทับใจมากๆเป็น1ใน3คนที่ดีที่สุดอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้เอาเขามาอยู่ด้วยมันคงจะดีเนาะมันคงจะตอบเติมเต็มตอบโจทย์ในเรื่องของเซ็กส์ของตัวเราเองอะไรเงี้ยอาจจะได้เป็นความคิดของตัวของต้องรักก็เลยเอามาหาสมุทรมาแต่แล้วว่าจังหวะการคิดของต้องรักอ่ะมันไม่ใช่แค่คิดแบบนั้นแต่มันมีคิดของความที่ทวินหาแบบฉันกลัวจะเสียเขาไปจังเลยฉันอยากอยู่กับเขาอีกฉันรู้สึกดีกับเขาจังเลยเขาเป็นคนอบอุ่นนะเขาเป็นคนรักครอบครัวเขาเป็นคนมีอุดมการณ์เขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่ดีเขาเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นเขาเป็นคนนิสัยดีมันเหมือนมีภาพหลายอย่างที่มันตอนแฟลชแบ็กอ่ะมันหล่อหลอมให้ตัวของต้องรักก็ต้องคิดใหม่ว่าโอเคฉันจะปล่อยเขาไปไม่ได้จริงๆคนคนนี้มันดีกว่าที่ฉันคิดไว้ฉันต้องเอาตัวเขาคว้ามาฉันต้องอยู่กับฉันให้ได้แม้ป่าจะบอกว่าไม่ฉันไม่เชื่อเรื่องความรักแต่การที่คุณไม่เชื่อเรื่องความรักแล้วคุณกำลังทำตัวแบบเนี้ยกำลังจ้างเด็กคนคนนึงมากำลังซื้อเด็กคนคนนึงมาเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆระหว่างความรักกับเซ็กซ์มากๆนะฮะถ้าคุณไม่เก่งจริงถ้าคุณไม่แน่จริงคุณมีแยกมันออกไม่ออกหรอกว่านี่คือเซ็กซ์นี่คือความรักเพราะอะไรไหมเพราะว่าการที่คุณไม่เก่งจริงอ่ะคือคนที่แยกออกมันต้องแบบว่าอ๋อฉันทำทุกอย่างเพื่อเซ็กส์นะฉันแยกออกเลยแต่พอมีความสัมพันธ์ฉันตัดขาดเธอเลยฉันไม่เกี่ยวข้องกับเธออีกไม่แต่ชีวิตมันยังวนเวียนกันอยู่แบบนี้มันยิ่งทำให้การตัดขาดมันยากยิ่งขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ของการที่มันพยายามจะแบบคิดว่าเป็นเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวเหมือนเฟรนด์วิทเบเนฟิตแล้วก็ตามอ่ะมันเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ง่ายกว่า
ปกติ friend with benefit นะครับหรือ one night stand เนี่ยเวลาเขามีอะไรกันเขาก็ลืมกันไปเลยหรืออาจจะเป็นแค่แชทกันหรืออะไรก็ตามแต่เขาไม่เจอหน้ากันอีกเลยแต่นี่มันคือการเจอหน้ากันทุกวันทุกวันทุกวันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะเป็นแค่ friend with benefit ถูกปะหรือเป็นแค่คู่นอนทั่วๆไปเพราะว่ามันต้องมีความรู้สึกใส่ลงไปในตรงนั้นอยู่แล้วเอ็นดูเขาอยากซื้อของให้เขาคุยกันที่มันเป็น deeply talk เหมือนคุยกันในเชิงลึกมากเช่นเหมือนกับตั้งคำถามกันในเรื่องที่เหมือนกับแบบทำให้รู้นิสัยใจคอกันมากขึ้นระหว่างที่มันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันทำให้ตัวของตัวละครมันเกิดความรักอยู่แล้วเราจะเห็นสังเกตได้เลยว่าจริงๆแล้วน้องเขาอะตัวของน้องเขาก็เล่นให้เป็นแบบนี้แหละว่าทั้งสองคนต่างรักกันอยู่แล้วนะแบบพีเนี่ยเล่นชัดมากเลยว่าเออจริงๆเขารู้สึกหวั่นไหวเขารู้สึกชอบเขารู้สึกรักมันไม่ใช่ความรู้สึกของการแค่แบบว่าแต่งเหมือนกับแบบทำให้มันคือเป็นเรื่องแค่เซ็กธรรมดามันไม่ใช่แต่มันเหมือนกับว่ามันมีความอะไรบางอย่างที่มันแบบใส่ตาที่เขาเล่นมันรู้สึกว่ามันมีอินเนอร์ของความที่ฉันรู้สึกเดียวคนคนนี้จังเลยฉันรู้สึกเดียวคนตรงหน้านี้จังเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันคือจุดที่ทำให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะตัวละครต้องรักมันก็ชอบแต่มันยังปฏิเสธตัวเองอยู่มันพยายามจะหาวิธีอื่นๆหรือทางอื่นๆอยู่แต่จริงๆแล้วว่าลึกๆอ่ะมันชอบคนนี้อยู่แล้วอ่ะชอบโดยไม่รู้ตัวด้วยอะไรเงี้ยอาจจะรู้ตัวก็ได้นะแต่คิดว่าตอนนี้ยังไม่รู้ตัวมากกว่ามันอาจจะแค่รู้สึกหวั่นไหวรู้สึกเดียวตรงนี้แต่มันไม่รู้ตัวว่านี่แหละที่เรียกว่าความรักขาที่คนนึงก็บอกเลยว่าตัวของสหสุดเนี่ยคือโอเคคุณจะยังไงกับผมก็แล้วแต่ขอให้ผมได้รักคุณละกันคุณไม่เชื่อเรื่องความรักแต่ผมเชื่อเรื่องความรักและการที่ผมช่วยเหลือคุณมันก็คือผมช่วยเหลือเพราะว่าผมรักคุณเพราะฉะนั้นมันคือรู้สึกแบบอันเนี้ยมันคือคนชัดเจนแน่วแน่มากๆซึ่งตรงเนี้ยแหละคือสิ่งที่ทำให้ตัวของต้องรักมันหวั่นไหวเพราะว่ามันไม่เคยเจอคนที่มันชัดเจนและจริงใจแบบนี้มาอาจจะเคยเจอคนลงคนหลอกเขามาแล้วนะแต่ความรู้สึกคือคนเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นมันพิเศษกว่ามันดูดีกว่าอะไรเงี้ยตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราว่าเรื่องมันพยายามจะถ่ายทอดออกมาให้เห็นนะผสมกันระหว่างแบบว่าแบบความสัมพันธ์ในแบบที่เราไม่เคยเห็นพวกนี้ดีกว่าหรือเขาไม่เคยออกมาตีแผ่ส่วนใหญ่จะเห็นแค่ friend with benefit เนาะหรือ one night stand เนาะแต่นี่เป็นความสัมพันธ์ของการที่เราไปซื้อคนคนหนึ่งมาถ้าคนอื่นคงจะมองว่าเราโง่ซื้อมาทำไมเหมือนโดนเขาหลอกแล้วเด็กมันหลอกแล้วแต่เราลืมนะว่าระหว่างทางทำอะไรให้เราถ้ามันทำให้เรามีความสุขอะเราคงไม่ปล่อยให้เด็กหลอกอย่างนั้นหรอกถูกปะแสดงว่าถึงให้เด็กหลอกก็ตามอะแต่รู้สึกว่าเราทำแล้วมันมีความสุขอะเราก็คงจะอยู่กับสิ่งนั้นได้มากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยบอกว่าแบบมันทำให้เห็นว่าตัวละครอะมันมีมุมมองที่มันแบบฉันคิดกับเรื่องเนี้ยยังไงแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เห็นว่าตัวละครมันรักกันแล้วเรื่องก็ถ่ายทอดในมุมของความรักที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆระหว่างคนที่ผู้ใช้บริการกับคนขายบริการอะไรเงี้ยแม้ตัวของมหาสมุทรจะไม่ได้ขายบริการแบบตรงไปตรงมานะแต่การถูกซื้อแบบนี้จริงๆมันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีบางอย่างนะมันจะมีความแบบประโยคคล้ายๆการดูถูกหรือการลดทอนศักดิ์ศรีบางอย่างแต่ทำไมมหาสมุทรถึงทนได้ถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะไม่ทนแล้วแล้วเขาอาจจะเฟกกับตัวต้องรักก็ได้แล้วเพื่อหวังแค่ผลประโยชน์จากที่ต้องรักจะให้เขาแต่ในสายตาของตัวของมหาสมุทรเนี่ยไม่ได้เฟกเลยแต่ที่เขาเป็นแบบนี้ได้ที่เขายอมหลายๆอย่างให้โดยที่เหมือนมางานฟรีนู่นนี่นั่นเพราะอะไรเพราะว่าตัวเขาเองอะรักต้องรักคือถ้าตัวมหาสมุทรไม่รักต้องรักหรือสุขดีก็ต้องรักเขาจะไม่ยอมทุ่มเทระดับนี้หรอกให้กับคนตรงนี้เขาต้องหิวเงินก่อนแล้วถูกปะค่าใช้จ่ายนี่สูงมากนะครับผมในการที่ทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกคือพอดูเธอนะเธอแบบนึกถึงหูแบบมันมีหลายอย่างมากแล้วสุว่าถ้าสมมุติว่าหนึ่งตัวต้องรักเนี่ยต้องมาเลี้ยงอาหารสมุนเนี่ยเธอค่าใช้จ่ายมันเยอะมากในการจะเลี้ยงคนคนหนึ่งอะนะมันก็แลกมาด้วยหลายอย่างมันอาจจะมีแค่เซ็กซ์อย่างเดียวก็ได้ในคนบางคนแต่ถ้าสมมติว่าตัวละครอย่างมหาสมุทรเขาถูกรักแล้วอะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักต่อแล้วว่ามหาสมุทรเขาก็จะไม่ปล่อยแล้วก็จะไม่เรียกร้องเงินเยอะด้วยมันจะมีคนแบบสไตล์แบบนี้ที่หิวเงินเหมือนกันคืออารมณ์ว่าก็ยอมอยู่ไปอะไม่ได้รักเธอหรอกแต่ฉันรู้สึกแค่ว่าถ้าอยู่ไปเรื่อยเหมือนกับเธอก็เปย์นู่นเปย์นี่ฉันก็ได้เงินจากเธอมามันฟีลแบบนั้นมันก็มีคนที่มองในเรื่องของเงินหิวเงินแต่เรารู้สึกว่าสายตาที่มันเล่นน่ะเขารู้สึกว่ามันไม่ได้มองแค่เรื่องหิวเงินว่ะเพราะว่าตัวละครมหาสูตรมันคิดไปไกลกว่านั้นแล้วเพราะมันชอบตัวละครตรงหน้าไปแล้วอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่มันทำให้ออกมาแล้วดูดีมันทำให้ภาพของการพูดคุยกันเรื่องเซ็กซ์บนโต๊ะกินข้าวหรือแบบในคุยกันแบบจงแจ้งแบบเนี้ยมันดูแบบลดทอนตรงนั้นไปเพราะต้องบอกว่า EP นี้ค่อนข้างจะคุยกันแซ่บเหมือนกันนะในการที่จะคุยกันเรื่องนู่นนี่นั่นเซ็กซ์อะไรต่างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แบบ
ชอบที่เรื่องมันสามารถที่จะพูดออกมาได้แบบเต็มปากเลยโดยที่ไม่ต้องเซ็นเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกคือมันทำให้เห็นว่าบทมันมียอมไปแล้วแล้วมันสมกับยุคสมัยที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้จริงๆเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมที่คนน่าสงสารก็คือน้องมุกนะครับเพราะว่าต้องทำทุกอย่างแทนหัวหน้าอะไรเงี้ยส่วนไอ้เรื่องของสัญญาจริงๆมันเป็นสัญญาคอมเมอร์เชียลนะเขาเรียกว่าสัญญาเชิงพาณิชย์มันฟ้องร้องกันไม่ได้หรอกจริงๆอ่ะฟ้องยากด้วยซ้ำถ้าจะฟ้องก็จะฟ้องได้ในเชิงของแบบเขามาทำให้แบบสูญเสียนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกคือมันคงจะเป็นแบบนั้นแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะก็เลยคิดว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าถ้าดูไปแล้วเนี่ยความรู้สึกคือด้วยความที่สัญญาเป็นแบบพาณิชย์ถูกปะมันก็จะมีการเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆได้ในเชิงของแค่พาณิชย์เท่านั้นคือมันเป็นกฎหมายแพ่งอะครับมันไม่ใช่กฎหมายอาญามันคงจะทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้แต่ถามว่ากฎหมายแบบเนี่ยหรือการเขียนสัญญาแบบนี้มันช่วยได้เยอะไหมจริงมันช่วยแค่เป็นการเตือนสตินะครับผมแต่จริงแล้วกฎหมายหลายอย่างไม่ได้คุ้มครองการเขียนสัญญาแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสัญญาแค่เขียนกันขึ้นมาเองโดยเพื่อให้สบายใจมากกว่าก็เลยโอเคกับตรงนั้นนะฮะก็ประมาณนี้เพราะว่าที่เหลือก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆและรายละเอียดนะครับผมของการที่มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนู่นนี่นั่นซื้อของอะไรเงี้ยมากกว่าก็ประมาณนี้ครับผมไว้ติดตามกันต่อสัปดาห์หน้า EP นี้ก็แฮปปี้น่ารักนะครับผมเดี๋ยวรอต่อสัปดาห์หน้าว่าเป็นยังไงก่อนอื่นเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กด Subscribe เดี๋ยวเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับต้องรักมหาสมุทร EP ที่5ครับวันนี้พี่แฮมไปแล้วบ๊ายบาย